กนี้เพื่ออุดมการประชาธิปไตยยังมีนวมทองไรวันประกาศโลกฟังอีกครั้งอย่าสบประมาทประชาชนชื่อระบวงนั้นที่แขวนคอจะตายก็เพียงกายจิตและวิญญาณยังอยู่ลุกคนขึ้นสู้ต่อต้านอำนาจเด็ดกาลแด่วิญญาณเสรีนวมทองไกลวันขอย้อยยันอำมาตยาวีรชนหานกล้าลุกมวลประชาท้าทายเอาหน้าใดสูงเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบสูญให้เสื่อมสร้างสิ้นเกิดมาเพียงดินรัฐบาลใดอย่าได้เห็นมาหน้าใดสูงเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบสูญให้เสื่อมสร้างสิ้นเกิดมาเพียงดินรัฐประหารใดอย่าได้เห็นว่าแดวิญญาณเสรีนวมทองไกลวันขอย้ายยันอำมาตยาวีรชนหานกล้าลุกมวลประชาท้าทายวีรชนหานกล้าทวงคืนประชาธิปไตยสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับ31ตุลาคม2557นะครับเวียนมาถึงวันที่31ตุลาคมพี่น้องคงจะจำกันได้นะครับถึงวันที่บันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับว่ามีชายชราท่านหนึ่งนะครับยอมพลีชีพของตัวเองเพื่อที่จะประกาศให้โลกรับรู้ว่าไม่ขออยู่ร่วมโลกกับเผด็จการนะครับไม่ยอมรับรัฐทหารไม่ยอมรับรัฐตำรวจไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการนะครับคุณลุงนวมทองไพรวันนะครับก็ได้ถูกบรรจุไว้เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยนะครับวันนี้ในโอกาสครบรอบวันเสียชีวิตของท่านนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางประวัติศาสตร์นะครับดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นนะครับวันหยุดวันสำคัญที่นะรุ่นลูกรุ่นหลานในวันข้างหน้านะครับจะได้นำออกมาระลึกเอาไว้นะครับก็ในโอกาสนี้ผมนะครับชวนคิดชวนคุยจะขออนุญาตนำเอาจดหมายของคุณลุงนวมทองไพรวันซึ่งบรรจงเขียนด้วยความตั้งใจนะครับณวันก่อนที่จะมีการปลิดชีพตัวเองโดยมีเจตนารมณ์ชัดเจนประกาศไว้ในนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผมจะอ่านบันทึกไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณลุงนวมทองไพรวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจะไม่อ่านบรรทัดแรกนะครับแต่จะอ่านเนื้อความที่ธรรมดาที่สุดนะครับตรงใจแล้วก็นะครับสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของท่านนะครับคุณลุงนวมทองได้เขียนดังนี้ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพเหตุที่ผมกระทำการพลีชีพครั้งที่สองโดยการทำลายตัวเองเพื่อไม่ให้เสียทรัพย์เหมือนครั้งแรกก็เพื่อลบคำสบประมาทของท่านรองโฆษกคปค.ที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้เหตุพลีชีพครั้งแรกของผมยอมรับว่าคำนวณความเร็วของรถแท็กซี่ผิดพลาด
รถถังที่จอดลานพระบรมรูปทรงม้าติดด้านหัวถนนราชดำเนินนอกเมื่อผมขับรถผ่านกองบัญชาการทัพบกพ้นหัวถนนและเกาะกลางถนนเพื่อพุ่งเข้าชนต้องหักเลี้ยวแบบตัว S ความเร็วจึงลดลงมากเพราะต้องการชนแบบประสานงาผมจึงแค่บาดเจ็บสาหัสซี่โครงหัก5ซี่ตาซ้ายบวมช้ำคางทะลุถึงภายในช่องปากรักษาตัวโรงพยาบาลวชิระนะครับมีคณะของคุณครูประทีปฮาตะและคณะอื่นๆมาเยี่ยมหลายคณะและมีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มาขอสัมภาษณ์ว่าไม่พอใจหรือที่ปฏิรูปแล้วบ้านเมืองสงบสุขไม่มีการนองเลือดผมตอบไปว่าใครทำผิดกฎหมายและก่อความไม่สงบก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ผ่านมามีเบื้องหน้าเบื้องลึกมากมายตอนนี้ก็เปิดหน้ากากออกมาจนหมดแล้วเป็นการตบหน้าประชาชนอย่างไม่อายแต่ไม่เห็นเป็นข่าวรวมทั้งข่าวของผมที่ชนรถถังเพื่อประท้วงคปค.ลงข่าวหนังสือพิมพ์วันเดียวเงียบหายไปเลยผมรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระ13วันคุณหมออนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านและนำหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวชนรถถังประท้วงคปค.ของผมพบคำสัมภาษณ์ท่านรองโฆษกในหนังสือพิมพ์ตรงกันหลายฉบับด้วยถ้อยคำที่กล่าวมาข้างต้นและยังปรามาสว่าผมแก่แล้วคงทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็มีเวลาเอาสีมาพ่นข้อความรอบตัวรถยังคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบไม่น่าให้ทำงานและกินเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีของประชาชนเลยความคิดผมเมื่อหายป่วยดีก็จะทำมาหากินขับรถแท็กซี่ไม่ก่อวีรกรรมอีกต่อไปแต่ผมพอแต่พบข้อความการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของท่านรองโฆษกคปค.ในเชิงปรามาสดังกล่าวก็เลยต้องสนองตอบกันหน่อยเพราะนิสัยคนไทยฆ่าได้แต่หยามไม่ได้และด้วยเหตุผลที่ผมเลือกวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันพลีชีพเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่วิญญาณของวีรชนที่สถิตอยู่ที่อนุสรณ์สถานที่ผมทำการพลีชีพนี้ได้เรียกร้องกระทั่งได้มาซึ่งประชาธิปไตยและวิญญาณของผมก็จะขอสถิตอยู่กับเหล่าวีรชนแห่งนี้ตลอดไปและขอยืนยันว่าปฏิบัติการทั้งสองครั้งทำด้วยใจไม่มีใครจ้างสุดท้ายขอให้ลูกๆและภรรยาจงภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกลาก่อนพบกันชาติหน้านะครับแล้วก็มีข้อความนะปิดท้ายนะครับส่งท้ายนะครับท่านบอกว่าปล.ขอแก้ข่าวขวดยาที่พบในรถภายหลังเกิดเหตุคืออาหารเสริมแคปซูลใบแปะกล้วยไม่ใช่ยาแก้เครียดตามที่ลงนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับตามที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ผมไม่เครียดแต่ประท้วงจอมเผด็จการนะครับแล้วก็มีลายเซ็นลงชื่อนายนวมทองไพรวันครับพี่น้องครับอะไรอย่างนี้นะครับต้องบันทึกไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นนะครับได้แสดงความกล้าหาญนะครับได้แสดงเจตจำนงอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาไม่ยอมรับการเผด็จการครับคุณลุงนวมทองไพรวันนะครับสมควรจะได้รับการเชิดชูและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และรุ่นลูกรุ่นหลานก็ควรจะจดจำชื่อของท่านเอาไว้ในฐานะที่เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยครับพลีชีพนี้เพื่ออุดมการประชาธิปไตยอันมีนวมทองไรวันประกาศโลกฟังอีกครั้งอย่าสบประมาทประชาชนชื่อนกบวงนั้นที่แขวนคอจะตายก็เพียงกายจิตและวิญญาณยังอยู่
ลบหนีคนขึ้นสู้ต่อต้านอำนาจเด็ดขาดเดวิญญาณเสรีรีนวมทองไพรวันขอย้อยยันอำนาจยาววีรชนหาดกล้าลุกมวลประชาท้าทายเอาหน้าใดสูญเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบสูญให้เสื่อมสานสิ้นเกิดมาเพียงดินรัฐประหารใดจะได้เห็นงามหน้าใดสูงเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบสูญให้เสื่อมสางสิ้นเกิดมาเพียงดินรัฐประหารใดอย่าได้เห็นงามเดวิญญาณเสรีนวมทองไพรวันขอย้อยยันอำนาจยาววีรชนหาดกล้าลุกมวลกระชากท้าทายวีรชนหาดกล้าทวงคืนประชาธิปไตย